เลิกแอนนาชีวิตพลิกเล็กไอศูนย์ถ่ายแบบหนึ่งรูปพลิกรวยปลดหนี้18ล้านแค่ข้ามคืนในปี2530เล็กไอศูนย์ได้แสดงภาพยนตร์คู่กับสินใจหงไทยในเรื่องธาตุอารมณ์และทางจอแก้วเรื่องแรกทางช่อง7ในเรื่องแววมยุราจากนั้นก็หายหน้าไปจากจอพักใหญ่พร้อมกับภาพอันโด่งดังในยุคนั้นเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาในวงการบันเทิงเมื่อปี2540กันเลยทีเดียวหลังพระเอกชื่อดังอย่างเล็กไอศูนย์ยอมลงทุนถ่ายแบบจนกลายเป็นภาพเซตสุดโด่งดังในตำนานที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดซึ่งหลังจากภาพได้ถูกปล่อยออกมาเจ้าตัวก็หายเข้ากลีบเมฆหลบไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศจนหลายคนสงสัยถึงสาเหตุอะไรที่ทำให้พระเอกชื่อดังในวันนั้นล่าสุดเล็กไอศูนย์ก็ได้ออกมาเปิดอกเคลียร์ประเด็นที่ค้างคาใจหลายคนว่าเมื่อ18ปีที่แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เจ้าตัวยอมสลัดผ้าเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจไม่ดีสถาบันการเงินหลายแห่งถูกปิดบริษัทที่ทำอยู่ทั้งหมดล้มไม่เป็นท่าเงินสดที่มีอยู่กว่า40ล้านก็สูญไปแต่ตนมีภาระเช็คที่ออกไปแล้วประมาณ18ล้านตอนนั้นตนพึ่งใครไม่ได้นอกจากพึ่งตนเองหลังจากถ่ายเสร็จตนก็ไม่กล้าออกจากบ้านแต่ต้องไปถ่ายละครตอนแรกกังวลเหมือนกันแต่พอตนไปถึงคนก็ให้การต้อนรับตนก็ดีใจครับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจก็มาว่าอยู่เหมือนกันนอกจากนี้เล็กไอศูนย์ยังเผยอีกว่าช่วงที่หายไปนั้นตนไปอยู่กับแม่ที่ประเทศเดนมาร์กปิดการรับรู้ของสื่อเพราะคิดว่าตนอาจจะเครียดกับกระแสเหล่านั้นได้ส่วนผลงานจากการถ่ายนูดได้รายได้ประมาณ9ล้านกว่าบาทสมัยนั้นตนก็โดนนักธุรกิจคนอื่นดูถูกเช่นกันว่าคงไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วมีผู้หญิงหลายคนเข้ามาเสนอเงินว่าจะช่วยอยู่เหมือนกันแต่ตนก็ไม่ได้รับไว้ส่วนตัวคิดว่าการถ่ายของเมื่อก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันปัจจุบันมีเยอะและค่อนข้างแรงโดยเล็กไอศูนย์ได้อัปเดตถึงชีวิตครอบครัวอีกว่าตนมีภรรยาเป็นคนไทยที่อยู่ด้วยกันมากว่า30ปีแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะในตอนนั้นการมีแฟนเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้และมีลูกสาวด้วยกัน1คนตอนนี้อายุ24ปีตอนที่ตนมีปัญหาภรรยาก็คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันเสมอส่วนเรื่องงานตอนนี้ตนก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงบ้างควบคู่กับการทำธุรกิจโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เดนมาร์กทำธุรกิจที่ประเทศลาวและตนก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่นักธุรกิจระดับพันล้านแบบที่เขาลือกันล่าสุด 2-3 ปีที่ผ่านมาเขากลับมาเล่นละครให้กับช่อง7อีกมากขึ้นล่าสุดถ่ายละครเรื่องทะเลเดือดของโคลิเซียมฟิล์มและยังทำธุรกิจประสานงานกับนักธุรกิจชาวจีนและฮ่องกงสำหรับเล็กไอศูนย์พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเคยทำงานประจำในบริษัทผลิตรถยนต์กับมีกิจการส่วนตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าพร้อมทั้งเป็นนายแบบที่ประเทศเดนมาร์กโดยมีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคืองานเดินแบบแฟชั่นโชว์ของเคนโซต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยในปี2529จึงได้ถูกทาบทามให้เป็นนายแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์เฮนเนสซี่